พากันนั่งภาวนาให้ดีเป็นวันสุดท้ายมาในคราวข้างนี้แค่อยู่ได้เพียงสองคืนถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายก็เราทุกคนจงตั้งใจภาวนา ให้จิตใจของตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะวิรักขติธัมมะจาริงติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสสะมันเตหิ สกัจจังธัมโมโสตโคติ อันดับต่อนี้ไปจงพากันตั้งใจสดับตับฟังพระสธรรมเทศนา อันเป็นศาสนธรรมคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องเตือนสติและปัญญา ของเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือโอกาสมาฟังธรรมและก็พร้อมไปด้วยการบำเพ็ญภาวนา เป็นการปฏิบัติพร้อมไปกับการฟังธรรม ที่นี่การฟังจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีความตั้งใจก่อนที่เราจะฟังธรรม ที่จะประกอบไปด้วยความตั้งใจเราก็ต้องอาศัยศรัทธาตัวศรัทธาอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับที่เราจะต้องทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางด้านการที่จะเป็นบุญและเป็นกุศลแม้กระทั่งที่เราจะมานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมและก็พร้อมด้วยการฟังธรรมจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้อง อาศัยศรัทธาคือความเชื่อในตัวเองอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเราจะต้องเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าการทำและการปฏิบัติ
จะต้องเป็นผลสำหรับเราผู้ปฏิบัติเชื่อในด้านการกระทำของเราที่เรากระทำเราจะต้องรับผลในการกระทำของเราให้เราปลูกศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในตัวเองสำหรับการที่เราปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนไว้ดีแล้วพระองค์ก็ได้วางไว้ดีแล้วที่นี่เราจะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเราจะต้องอาศัยศรัทธาแม้การฟังธรรมเราก็จะต้องอาศัยศรัทธาด้วยความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีศรัทธาเราจะต้องมีขันติคือความอดและความทนเรื่องความอดความทนก็เป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนของการปฏิบัติถ้าเราขาดความอดความทนการปฏิบัติหรือว่าการงานของเรานั้นก็คงหาความสำเร็จได้ไม่เพราะฉะนั้นจึงอาศัยขันติคือความอดและความทนเมื่อธรรมะทั้งหลายนี้ที่มันพร้อมแล้วกับเราเมื่อเราพร้อมด้วยธรรมะดังที่กล่าวนี้แล้วนอกนั้นเราจะจัดสรรหาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในตัวเองคือการปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าธรรมะอันเป็นสมบัติที่มีอยู่กับตัวของเราที่เราจะต้องจัดสรรหาการจัดสรรหาธรรมะเราจะต้องใช้วิจารญาณได้แก่ปัญญาของเราให้มันรอบคอบเมื่อเราตั้งวิจารญาณให้รอบคอบดีแล้วต่อจากนั้นเราก็จะได้กำหนดคือกำหนดตามอาการของจิตคือการปฏิบัตินั้นเราก็มิได้มุ่งประสงค์อะไรให้มากนอกจากว่าจิตของเราเท่านั้นเพราะการทำความดีทุกอย่างก็เพื่อประสงค์จิตเพื่อจะหาความดีให้จิตและเพื่อจะทำจิตของเราให้ดีเมื่อเราประสงค์ที่จะให้จิตของเราดีเราจะต้องรักษาจิตรักษาจิตของเราให้ดีการรักษาจิตนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญในการของการปฏิบัติธรรมเพราะ
เรามาปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งจิตโดยตรงเมื่อเรามุ่งถึงจิตโดยตรงจำเป็นที่เราจะต้องสำรวมจิตการสำรวมจิตก็คือการรักษาจิตนั่นแหละจิตนั้นมันอยู่ที่ไหนเราเห็นแล้วหรือไม่จิตนั้นมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ไกลก็เรานั่งอยู่ในขณะนี้เราก็พร้อมแล้วทุกคนจะต้องมีจิตจิตก็คือใจนั่นแหละใจก็คือจิตนั่นแหละเราเอาแบบง่ายๆนี่ซะก่อนเดี๋ยวมันจะสงสัยจิตก็คือใจใจก็คือจิตมันก็พร้อมที่จะอยู่กับเราและเราก็พร้อมแล้วในเรื่องของจิตเมื่อมันมีพร้อมอยู่อย่างนี้แหละเราจะต้องรักษาก็รักษาจิตของตัวเองนี่เรียกว่าสำรวมที่นี่รักษาอย่างไรจะให้มันมาเป็นประโยชน์อะไรกับการรักษาจิตการรักษาจิตนั้นก็คือการภาวนาเอาหลักของการภาวนานี้แหละมาเป็นการรักษาจิตที่นี่การภาวนานั้นทำอย่างไรก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ขณะนี้แหละคือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับซ้ายมือขวาทับซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าบริกรรมพุทโธในจิตเพื่อให้จิตของเรานี้ให้อยู่กับพระพุทธเจ้าให้อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งเราก็ควรที่จะเสกสรรจิตของเรานั้นให้อยู่กับพุทธเจ้าคือเสกสรรจิตของเรานั้นให้เป็นพุทธะให้เป็นพุทโธเราจะไม่เสกสรรอะไรอย่างอื่นเราจะกำหนดจิตของเราและเราก็จะเสกคาถาคือพุทโธในจิตของเราเท่านั้นเราจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนอกจากพุทโธแล้วเราจะไม่นำเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาคิดและเราจะไม่สนกับเรื่องอะไรต่างๆนอกจากพุทโธเราจะดึงพุทโธนั้นเข้าหาจิตและเราก็จะดึงจิตของเรานั้นเข้าหาพุทโธเพราะว่าพุทโธนั้นได้แก่คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันก็อยู่ที่ใจเราพระพุทธเจ้านั้นท่านคอยเราอยู่เสมอคอยเราอยู่ที่หัวใจเรานั่นน่ะ
แต่สำหรับพวกเรานั้นโดยมากมักจะไม่ค่อยจะเข้าไปหาท่านยังคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ปรินิพพานอันนั้นมันจริงอยู่เต็ม 100% แต่พุทธะคือผู้รู้องค์นี้น่ะอยู่กับเราเนี่ยพุทธะองค์นี้น่ะคอยเราอยู่แต่เรานั้นน่ะไม่ค่อยที่จะไปเสกสรรจิตของตัวเองเพื่อจะให้เป็นพุทธะขึ้นมาท่านองค์นี้ล่ะท่านคอยเราอยู่เสมอคอยอยู่ทุกวันทุกคืนคอยอยู่ทุกวินาทีแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปหาท่านก็มีแต่ออกไปหาข้างนอกคิดว่าท่านอยู่ในถ้ำคิดว่าท่านอยู่ในป่าคิดว่าท่านอยู่ที่ดงพงลึกอะไรต่างๆแต่แท้ที่จริงนั้นพุทธะคือพุทธเจ้าองค์นี้แหละองค์ที่ประจํากับพวกเราทุกท่านเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปหามีแต่หาออกไปข้างนอกแทนที่เราจะมาเสกสรรจิตของเรานี้ให้เป็นพุทธะคือให้เป็นพุทโธขึ้นมาเราก็ไม่ได้นึกและก็ไม่ได้คิดกันการเสกสรรตัวเองนี้ให้เป็นพุทธะนี้น่ะเป็นของที่ประเสริฐยิ่งนักแม้แต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงสรรเสริญสรรเสริญสาวกผู้ใดที่เสกสรรพุทธะให้มีในจิตของตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นหรือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดที่มาเสกสรรจิตของตัวเองให้เป็นพุทธะที่ในเมื่อเราได้ทราบถึงเรื่องของการปฏิบัติศาสนธรรมด้วยการเสกสรรจิตของตัวเองเท่านั้นล่ะจำเป็นหรือเราจะส่งจิตหนีจากตัวเองจำเป็นหรือเราจะส่งจิตของเราออกไปข้างนอกเราก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเสกสรรจิตของตัวเองนั้นให้อยู่กับที่คือให้อยู่กับตัวเองคืออย่าให้มันไปจะไปที่ไหนก็ตามเราจะต้องรักษาคือการรักษาสกัดเอาไว้ก็ด้วยสติสติมันอยู่ไหนล่ะสติมันก็อยู่กับใจนั่นแหละก็ใจนั่นแหละมันมีสติสติมันก็มีอยู่ที่ใจนั่นแหละก็คล้ายกับว่าตัวเองนั้นล่ะรักษาตัวเองน่ะตัวเองนั้นน่ะรู้ตัวเองไอ้สติก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอามาจากที่อื่นสติมันก็อยู่กับใจนั่นก็ใจนั่นล่ะมันมีสติก็เอาสติที่มันมีอยู่กับตัวเองนั่นก็รักษาตัวเอง
แล้วก็เสกพุทโธลงไปเสกให้มันมากเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่จำเป็นกับสิ่งอื่นแล้วเราอย่าไปวางพยายามเสกให้มันมากมากถ้าใครอยากเจอของดีอันที่มีในตัวเองไม่จำเป็นกับเรื่องอื่นคือเราเสกพุทโธนี่ให้มากเรียกว่าพุทธาภิเษกตัวเองเสกตัวเองให้เป็นพุทธะเรียกว่าเสกพุทธาภิเษกตัวเองการพุทธาภิเษกวัตถุนั้นเราก็ยังพุทธาภิเษกท่านได้และพุทธาภิเษกให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเราจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปอันที่เราได้หล่อด้วยทองปั้นด้วยปูนหรือว่าทำด้วยอะไรต่างๆซึ่งเป็นรูปของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระปฏิมากรเราจัดพิธีขึ้นแล้วก็สวดพุทธาภิเษกกันแล้วก็นั่งปกกันพระพุทธรูปอันที่หล่อไปด้วยทองและก็ปั้นไปด้วยปูนนั้นและแกะสลักด้วยไม้นั้นเราก็ยังถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเราก็ยังถือว่าเป็นวัตถุที่ควรสักการะเราก็ยังมีการสักการะและกราบไหว้ท่านอยู่ก็ด้วยการพุทธาภิเษกนั้นและเราก็ยังถือว่าเป็นของดีและก็เป็นของประเสริฐได้ต่อเมื่อเรามาพุทธาภิเษกตัวเองเนี่ยการพุทธาภิเษกตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้มากก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรให้มากเป็นแค่เพียงว่านั่งหลับตาแล้วก็กำหนดจิตของตัวเองก็เสกพุทโธเท่านั้นก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธเท่านั้นนี่เรียกว่าพุทธาภิเษกตัวเองการพุทธาภิเษกตัวเองนี้แหละเป็นการที่เสกสรรอันประเสริฐเป็นการที่เสกสรรยังความดีให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองจึงจัดว่าเป็นพุทธาภิเษกชั้นยอดดังนั้นน่ะพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านควรพุทธาภิเษกตัวเองพุทธาภิเษกตัวเองก็คือนั่งหลับตาแล้วก็เสกพุทโธไปเอาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนทั้งนั่งเรียกว่าเสกได้คือไม่มีอะไรหนักหนาอะไรยืนเราก็เสกได้นั่งเราก็เสกได้นอนเราก็เสกได้เดินก็เสกได้เรื่องการพุทธาภิเษกตัวเองเมื่อเราพุทธาภิเษกตัวเองแล้วน่ะผลของการพุทธาภิเษกนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือไม่ความศักดิ์สิทธิ์ของการ
ปลุกเสกตัวเองที่เราพุทธาภิเษกตัวเองนั้นผลที่เราจะต้องรับคือความสงบอันนี้เบื้องต้นเมื่อมีความสงบเอามีความสุขเมื่อมีความสุขเราก็มีความสบายในจิตจิตเรามีความสงบสุขสบายเป็นพื้นฐานสมาธิเป็นที่ตั้งนี่แหละผลของการเสกเรียกว่าพุทธาภิเษกตัวเองเมื่อจิตของเรามีความสงบสุขสบายและตั้งมั่นอยู่ในความสงบสุขสบายเป็นสมาธิก็แสดงว่าเราตกเข้าไปในรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้วระดับนี้ล่ะระยะนี้ล่ะการพุทธาภิเษกของเรานั้นกำลังจะเกิดผลและจะแสดงผลของการที่เราพุทธาภิเษกตัวเองนั้นให้ปรากฏแก่เราเราจะรู้คุณค่าของการพุทธาภิเษกในตัวเองเมื่อเราเห็นความดีอันที่เกิดขึ้นในการที่เราพุทธาภิเษกซึ่งเราเสกพุทโธในจิตของเรานั้นมีความสงบสุขสบายและก็ตั้งมั่นอยู่ในความสงบสุขนั้นเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตของเรามีความสงบสุขสบายเป็นสมาธิแล้วผลอันที่เราจะต้องพึ่งได้ก็ได้แก่ความสุขและปีติได้แก่ความอิ่มเรียกว่าความอิ่มใจประเภทนี้จะต้องเกิดมาซะก่อนครับสุขสบายปีติอิ่มอันนี้จะต้องแสดงให้เราปรากฏในตัวเองก่อนเมื่อเราได้รับผลหรือว่าได้ปรากฏผลมีความสุขและปีติความเอิบอิ่มในตัวเองแล้วศรัทธาคือความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมากขึ้นเรียกว่าจะเต็ม 100% เพราะเราเห็นคุณค่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราตกเข้าไปสู่กระแสธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้แก่ความสงบทั้งเป็นรัศมีของพระพุทธเจ้าที่นี่ถ้าจะพูดแล้วนะมันก็รวมกันอยู่ละรัศมีของพระพุทธเจ้าก็ดีกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ถือว่ามันเป็นอันเดียวกันละเมื่อมันรวมลงไปที่จิตแล้วมันแยกกันไม่ออกหรอกแต่มันแยกพูดเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้ามากๆเหลือที่เราจะต้องพรรณนามันมากเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่รู้ว่าเราจะเอาตรงไหนกันแน่เพราะมันมากแต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ตรงลงไปนั้นน่ะที่จิตใจของเราเท่านั้น
ก็มารวมลงตรงนั้นน่ะเมื่อจิตของเรามีความสงบสุขสบายและกระตั้งมั่นด้วยความสงบสุขนั้นเรียกว่าสมาธิเรียกว่าเรานั้นเข้าสู่กระแสธรรมหรือว่าอยู่ในรัศมีของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจที่เราได้พุทธาพิเศษตัวเองหรือว่าเสกสรรตัวเองให้เป็นพุทธะคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็จะปรากฏในจิตคุณของพระธรรมนั้นก็จะปรากฏในจิตคุณของพระอริยสงฆ์นั้นก็ปรากฏในจิตเรียกว่ามันอยู่นั้นหมดน่ะถ้าเรารวมได้แล้วไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นและไกลคือรวมเข้าในมโนธาตุก็คือใจของเราแห่งเดียวเพราะฉะนั้นการที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านสอนให้เราเจริญภาวนานั้นก็เพื่อว่าจะให้ใจของเรานี้น่ะเข้าไปสู่จุดคือจุดของกระแสธรรมจุดของรัศมีแห่งพระพุทธเจ้าอันที่มีแล้วในหัวใจถ้าใจของเราทุกคนถ้ามีความสงบตั้งมั่นคุณสมบัติของธรรมะนั่นมันมีหมดมีกันทุกคนมีกันทุกหัวใจแต่ข้อสำคัญนั้นน่ะก็คือใจมันยังไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นที่เรายังไม่เห็นอะไรในตัวเองที่เรายังไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าคือพุทโธน่ะอยู่ในตัวเองต่อเมื่อเราทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราจะว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะคุณของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ตรงนี้พระธรรมน่ะมันอยู่ตรงนี้พระอริยสงฆ์นั้นก็อยู่ตรงนี้เราจะเลยเราจะไม่ได้ไปหาที่อื่นไกลพอรู้ว่าท่านทั้งสามนี้ท่านตั้งถิ่นฐานอยู่กับใจของเราแล้วเมื่อรู้ว่าท่านทั้งสามนี่อยู่กับเราแล้วเราจะไม่ได้ไปหาที่อื่นและก็จะไม่ได้ส่งจิตของเรานั้นไปที่อื่นเราจะจ้องมองหาที่จิตของเราคือจะรักษาจิตของเรานี้ให้อยู่กับท่านแล้วด้วยการที่เราเสกสรรจิตของเราให้เป็นพุทโธเราจะเสกสรรจิตของเราให้เป็นพุทโธเท่านั้นน่ะนี่เรียกว่าการรักษาเรารักษาอยู่เพียงแค่นี้แต่เมื่อว่าเราได้แล้วเป็นของที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้ถ้าเราเสกสรรของจิตของเราให้เป็นไปใน
แนวทางแห่งความสงบในตัวเองแล้วจะไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนในเรื่องของความสงบสุขหรือว่าในเรื่องของความดีทั้งหลายเราจะเห็นความดีในจิตของตัวเราว่าตัวเรานั้นมันพร้อมด้วยความดีทั้งหลายมันมีอยู่ตรงนี้เมื่อเราได้เห็นว่าความดีทั้งหลายมีอยู่ตรงนี้ตรงที่จิตเรานี้ต่อนั้นไปมันก็จะได้ตั้งใจคือตั้งใจหาเฉพาะแล้วก็จะเจาะลงตรงนี้เจาะลงตรงที่ใจของเราที่มันมีอยู่ในขณะนี้แหละคือมันรู้อยู่ในขณะนี้เจาะโดยวิธีไหนเจาะโดยวิธีที่เราจะต้องบริกรรมพุทโธหรือว่าพุทธาภิเษกตัวเองเราเสกตัวเองนี้ให้มากเราอย่าเอาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแม้แต่ด้านความคิดอะไรต่างๆที่มันจะคิดขึ้นมาเราก็ระงับไว้ก่อนทั้งที่มันเป็นอดีตทั้งที่มันเป็นอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคำนึงทั้งที่ส่วนดีและทั้งที่ไม่ดีเราอย่าพึ่งอย่านำเอามาคือเราตัดกระแสจิตของตัวเองด้วยสติและปัญญาในขณะนั้นและเราก็ขยับพุทโธเข้าไปเอาพุทโธนั้นให้ยั่งตัวให้ได้เสกพุทโธในจิตของเรานั้นให้ได้เราอย่าไปเอาเรื่องอื่นถ้าเราต้องการสงบถ้าจิตของเรามีความสงบแล้วนั้นการที่เราจะมานั่งภาวนานี่เราจะนั่งเท่าไหร่มันก็นั่งได้คือมันนั่งสบายตัวเบาแล้วก็ใจเบานั่งแล้วมันก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนนั่งแล้วมันก็ไม่มีการอึดอัดนั่งแล้วมันก็ไม่ลำคาญนั่งมันก็ไม่เจ็บโน่นปวดนี้ในเมื่อจิตมันมีความสงบแล้วมันไม่มีการที่จะทำให้เราอึดอัดเรียกว่าเรานั่งได้สบายเรามาทุกวันเราก็นั่งได้ทุกวันยิ่งนั่งเราก็ยิ่งสบายยิ่งนั่งเราก็ยิ่งมีความสุขยิ่งนั่งเราก็ยิ่งมีความรู้และปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองเรียกว่าปัญญามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นในความสงบนั้นแหละมันหากรู้ของมันเองมันหากเห็นของมันเองในเรื่องนิมิตอะไรต่างๆเรียกว่ามโนภาพมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็เกิดมาอีกแล้วมันก็หายไปซึ่งเราเรียกว่านิมิตนั่นมันเกิดขึ้นมันหากเห็นก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเป็นนิมิตเครื่องหมายมาให้เราเห็นจะเป็นห้วยหนองคลองบึงป่าไม้ภูเขาอาคารบ้านเรือนวัดวาอาราม
ก็แล้วแต่ตลอดถึงสัตว์บุคคลที่จะเป็นนิมิตมาให้เราเห็นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของนิมิตซึ่งมันเกิดขึ้นมาให้เห็นเราก็เป็นแต่เพียงว่ารับรู้หรือว่ารู้ว่าอันนี้มันเป็นนิมิตและก็เป็นเครื่องหมายเราก็ไม่ได้เอานิมิตนั้นออกมาได้ก็ได้แต่เพียงว่าเราเห็นก็สิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปมันก็หมดไปแต่สำหรับใจนั้นที่มันมีความสงบของมันอยู่นั้นมันก็เห็นด้วยความสุขเห็นด้วยความสบายมันไม่ใช่ว่ามันจะเห็นแล้วมันจะเป็นทุกข์หรือว่ามันเห็นด้วยความเป็นทุกข์ใจมันหาได้เป็นอย่างนั้นไม่มันมีความสุขในตัวเองมันก็เห็นด้วยความสุขสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วมันก็ลบไปแล้วก็อย่างอื่นมันก็มาแทนบางทีมันก็หายไปเลยจิตนั้นมันก็มีความสงบอยู่หรือบางทีก็สว่างอยู่เป็นแสงที่ว่าสีสลัวสลัวและกระนวลขาวไปหมดอย่างนี้มันก็มีในจิตมันก็เป็นเรื่องของความสงบซึ่งมันเกิดขึ้นในตัวเองน่ะคือมันเป็นเรื่องของจิตแต่เราก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรเราก็ไม่ได้มีวิตกกังวลอะไรมันก็ไม่มีโทษอะไรมันก็หายของมันไปนี่เรียกว่านิมิตที่เห็นนิมิตมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปลืมตาดูอย่างที่เราเห็นกันกับของภายนอกมันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันมีความสว่างในตัวเองซะก่อนมันจึงจะเห็นที่มันเห็นน่ะมันก็เห็นด้วยความสงบน่ะเห็นด้วยความเป็นสมาธินะไม่ใช่ว่าจะลอยๆไปมันก็จะไปเห็นน่ะทีนี้มันก็มีสุขสิความสุขมันก็มีในตัวเองสิเพราะจิตมันมีความสงบที่นี่มันก็ไม่มีโทษอะไรกับจิตจิตของเรามันก็ไม่มีโทษนั่นเรียกว่าจิตมันเข้าไปสู่ความสงบยิ่งเราทำไปยิ่งมีความสงบเท่าไหร่จิตนั้นมันก็ยิ่งมีผลดีลับมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ให้มันมีความสงบติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็ให้มันสงบวันพรุ่งนี้เมื่อเรามานั่งมันก็สงบต่อกันไปอีกวันมะรืนมันก็สงบต่อกันไปอีกถ้าลักษณะนี้จิตของเรานั้นก็จะมีความละเอียดคือละเอียดไปด้วยความสงบนั้นแต่มันไม่ได้อยู่คงที่คือมันดีไปเรื่อยๆวันนี้มันดีเท่านี้ถ้ามันมาอีกข้างหลังถ้ามันสงบอีกมันก็ดียิ่งกว่าวันนี้ไปอีกเรียกว่ามันดีไปโดยลำดับลำดับในขณะที่ว่าจิตของเรามีความสงบเราจะได้เห็นด้วยตนเองและเราก็จะได้รู้ด้วยตนเองนี่เรียกว่านิมิตซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตจิตของเราก็ได้ประสบกับของที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาเราคิดว่ามันจะไม่มีมาแต่มันก็มีมาได้ก็เพราะอะไรก็เพราะจิตของเรานั้นเป็นพุทธะ
คือจิตมันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นพุทโธเมื่อจิตของเรามีพุทโธอยู่แล้วเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสรณะและก็เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วอะไรแล้วจะมาทำลายเราได้อะไรจะมาทำลายพระพุทธเจ้าได้มันจะมาหลอกจิตให้เรากลัวนะต่อเมื่อเราจิตของเราเป็นพุทธะแล้วนะแล้วมันจะไปหวั่นไหวอะไรก็เราพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้ามีแล้วในจิตของเราเราจะไปกลัวอะไรก็เราเป็นศิษย์ของตถาคตพระตถาคตก็ยอมรักษาเราสิเราก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาเราสิ่งใดในโลกนี่จะมาทำลายพระพุทธเจ้าได้มันมีอะไรมันไม่มีเมื่อเราได้เข้าถึงท่านแล้วคิดว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้เมื่อไม่มีอะไรมาทำลายเราได้เนี่ยเราก็ไม่กลัวจิตมันไม่กลัวเมื่อจิตมันไม่กลัวนั่นน่ะนั่นละมันจะเดินจิตได้สะดวกคือว่าไม่สงสัยคิดว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเสียหายได้นั่นล่ะถ้าเรายิ่งทำนะและมันก็ยิ่งดีเมื่อเราทำดีเข้าไปจิตมันก็ยิ่งดีเข้าไปเรียกว่าเราตกเข้าไปสู่กระแสธรรมเมื่อเราตกเข้าไปสู่กระแสธรรมธรรมะก็จะต้องบังเกิดกับจิตเราเมื่อจิตของเราบังเกิดขึ้นซึ่งธรรมะแล้วไอ้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตของเราน่ะมันก็พร้อมแล้วเมื่อศีลธรรมพร้อมในจิตของเราล่ะก็เรียกว่าจิตของเราเป็นธรรมเมื่อจิตมันเป็นธรรมล่ะก็ธัมโมหะเวรัคคติธัมมะจาริมันก็เข้ามาตรงนี้สิธัมเวยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะธัมโมสุกินโนสุขมาวหาติผู้ใดปฏิบัติธรรมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขนะก็นี่สิพระธรรมที่จะรักษาก็เพราะว่าการปฏิบัติดีเมื่อปฏิบัติธรรมดีแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขนะแล้วมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่นไกลอย่าไปบรรยายอะไรให้มันมากเถอะมันจะลำบากการปฏิบัติของเรานี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่และจะทำกันตรงไหนแน่ก็เลยไม่รู้จักจุดหมายปลายทางว่าจะเอาตรงไหนแล้วก็จุดดีจุดเด่นมันตรงไหนก็เลยจะไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรและเอากันอย่างไรและได้ผลกันอย่างไรดีกันอย่างไรก็เลยไม่รู้เรื่องอีกพระธรรมที่จะต้องรักษาอย่างไรก็เลยไม่รู้และการปฏิบัติธรรมที่ดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขแล้วมันเป็นยังไงก็เลยไม่รู้อีกเพราะเรานั้นน่ะไม่ได้มุ่งถึงจิตของตัวเองนั้นเป็นเป้าหมาย
และไม่เอาจิตของตัวเองนั้นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งธรรมะทั้งหลายเราคิดว่าธรรมะน่ะมันอยู่ข้างนอกไปและไม่เอาตัวของตัวเองน่ะเป็นตัวธรรมะแล้วก็ไม่เอาตัวของตัวเองน่ะเป็นตัวศีลตัวธรรมไม่รู้จักว่าตัวเองน่ะเป็นก้อนศีลก้อนธรรมก้อนมรรคก้อนผลก้อนสวรรค์นิพพานเราจะไปคิดแต่ว่าตำรานั่นเป็นสวรรค์ตำรานั่นเป็นเมืองนิพพานมันไม่ใช่อย่างนั้นตำรานั้นน่ะเป็นผู้ที่ชี้แนะให้เราไปสวรรค์ตำรานั้นเป็นผู้ที่ชี้แนะให้เราไปพระนิพพานตำรานั้นจะชี้แนะให้ไปตรงไหนล่ะท่านจะชี้แนะไปที่ไหนตำราท่านก็ชี้แนะเข้ามาหาเราว่าสวรรค์นั้นก็อยู่ตรงนี้นิพพานก็อยู่ตรงนี้ท่านก็ชี้เข้ามานี่นะท่านไม่ได้ชี้ไปที่อื่นนะไอ้เรื่องตำรานั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นท่านชี้เข้ามาหาเราหมดแต่ละคนไม่ได้ชี้ไปทางอื่นนะไอ้เรานั่นน่ะมันมองไปทางอื่นต่างหากเราคิดว่าอยู่ที่อื่นต่างหากแต่ตำรานั้นท่านชี้เข้ามาให้เราโดยตรงแล้วอย่างศีล5เบื้องต้นศีล5น่ะเราจะว่าตำราหรือเป็นศีลจะเอาตำราเป็นศีลหรือจะเอาตัวเราเป็นศีลศีล8เราจะเอาตำราเป็นศีลหรือจะเอาตัวเราเป็นศีลศีล10ก็เช่นเดียวกันศีล227ก็เช่นเดียวกันเราจะเอาตำรานั้นหรือเป็นศีลหรือจะเอาตัวเราเป็นศีลถ้าเอาตำราเป็นศีลตำราก็ไม่ได้รักษาศีลเมื่อตำราไม่ได้รักษาศีลใครเป็นคนรักษาศีลมันก็ตัวเราน่ะเป็นผู้รักษาศีลเมื่อตัวเราเป็นผู้รักษาศีลที่นี่อะไรเราเป็นศีลทีก็ตัวเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวศีลและก็เป็นตัวธรรมจึงจัดได้ว่าเป็นก้อนศีลก้อนธรรมตัวเราทั้งหมดนี่แหละศีล5เราก็รักษาก็พวกเรานี่แหละเป็นผู้รักษาศีล5พวกเรานี่แหละเป็นผู้รักษาศีล8ก็พวกเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศีล10พวกเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศีล227ไม่ใช่ตำรารักษาศีลตำรานั้นน่ะชี้บอกมาว่าศีลนั้นอยู่กับตัวของเธอศีลนั้นก็อยู่กับตัวของท่านตำราบอกมาที่นี่เราเมื่อได้รับตำราว่าอย่างนั้นเราก็เลยมารักษาตัวของเราเนี่ยคือมารักษาตัวศีลเนี่ยมารักษาตัวธรรมกายของเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก
ายของเราก็ไม่ได้ไปรับทรัพย์กายของเราก็ไม่ได้ไปพูดผิดวาจาเราก็ไม่ได้ไปโกหกพกลมตัวเราก็ไม่ได้ไปดื่มสุราเมรัยนี่มันรักษาตัวเองหรือรักษาศีลจริงถ้าพูดกันอย่างตรงๆแล้วก็คือรักษาตัวเองก็พูดอย่างตรงๆแล้วก็คือตัวเองแหละคือตัวศีลนะจริงเนี่ยที่นี่เราจะไปเอาที่ไหนล่ะจริงที่นี่ไอ้บุญบาปที่นี่ตัวบุญตัวบาปเราจะเอาตำราหรือเป็นตัวบุญเราจะเอาตำรานั่นหรือเป็นบาปตำราไม่ใช่บาปตำราไม่ใช่บุญตำราท่านก็ชี้มาหาเราเนี่ยถ้าเราล่วงเกินศีลห้าล่วงเกินศีลน่ะจะเป็นศีลอะไรก็ตามเราทำผิดศีลเราไม่รักษาตัวของเราในตำราท่านก็บอกว่าก็ตัวผู้นั้นล่ะเป็นบาปบาปก็เกิดจากการที่ไม่รักษานั่นไม่รักษาตัวเองนั่นเนี่ยก็ตัวเองนั่นล่ะเป็นตัวบาปก็ตัวบุญแหละก็ตัวบุญก็คือตัวเองนั่นแหละคือรักษานั่นแหละรักษาตัวเองนั่นน่ะไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ไปพูดมุสาวาทไม่ด่าไม่ว่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยมันก็เป็นบุญที่นี่ตัวบุญละมันอยู่ที่ไหนตัวบาปอยู่ที่ไหนถ้าตกลงแล้วก็คือว่าตัวของเรานั่นแหละเป็นตัวบาปและก็เป็นตัวบุญนะเป็นได้ทั้งบาปและก็เป็นได้ทั้งบุญที่นี่เราจะไปหาตัวบาปที่ไหนจะไปหาตัวบุญที่ไหนแม้กระทั่งถึงว่าเป็นผีผีมันอยู่ที่ไหนผีมันก็คือตัวที่นี่แหละก็คือตัวเราถ้าอยู่มีเนื้อมีหนังเขาก็ถือว่าเป็นคนก็พอตายหมดลมหายใจท่านละนอนอีกขณะเขาใส่หีบใส่โลงแล้วก็ยกเข้าไปสู่กองไฟเขาก็เผาส่วนร่างกายนั่นเขาเผาก็ส่วนวิญญาณเนี่ยออกไปนั้นน่ะถ้าไปเสวยบาปด้วยการไม่รักษาศีลไปเป็นเปรตก็ดีไปเป็นอสุรกายก็ดีไปเป็นสัตว์นรกก็ดีนี่เขาก็เรียกว่าผีแล้วใครล่ะเป็นผีจริงก็ตัวเรานี่แหละเป็นผีพูดก็อย่างตรงๆก็คือผีก็คือตัวเราและมันก็ไปจากเรานะมันก็ไปจากมนุษย์ที่นี่ถ้าทำดีล่ะเอาไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ล่ะไปอยู่ชั้นจาตูมไปดาวดึงไปยามาไปตุสิตาไปนิมมารดีไปปรนิมิตวสวัสดีก็ใครไป
ก็วิญญาณอันนี้แหละก็มันไปสู่สุคติก็นั้นเรียกว่าตัวบุญตัวบุญก็คือใครก็คือเราเมื่อทำดีแล้วก็ย่อมไปสู่สุคติเมื่อทำชั่วแล้วก็ย่อมไปสู่อบายที่นี่เป็นใครก็เป็นตัวเรามีใช่หรือเป็นตัวมนุษย์นี่มีใช่หรือเราก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นคนในขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเรายังเป็นคนอยู่จะไปเป็นผีก็ยังหายใช่ไหมจะไปเป็นเทวดาก็ยังใช่ไหมแต่ก็จะต้องไปแน่ๆไม่เป็นอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเรานี้น่ะเป็นตัวบาปแสดงว่าเรานี้เป็นตัวบุญนั้นล่ะตัวบุญมันอยู่ที่ไหนตัวบาปอยู่ที่ไหนมันก็ตัวเราที่นี่ตัวมรรคตัวผลน่ะมันก็คือตัวเราเมื่อทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันกล้าแล้วจิตมันชำระตัวเองออกจากกิเลสได้แล้วมันก็เข้าสู่องค์มรรคองค์ผลมันก็จิตตัวนี้ตัวเดียวนี้แหละนั่นแหละธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามก็เมื่อเรามาทำใจของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วคือเป็นสมาธิได้แล้วธรรมนั้นก็จะมารวมอยู่ที่จุดเดียวก็คือใจของพวกท่านทั้งหลายนี่จะเป็นใครก็ตามจะเป็นบรรพชิตภิกษุสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ตามจะเป็นขาวเป็นชีก็ตามก็เรียกว่ามีสิทธิที่จะต้องเป็นได้ก็เพราะมีใจอันเดียวกันมันก็ผิดแต่เพศผิดแต่ร่างหรือผิดแต่เพศหนึ่งมันเป็นเพศชายเพศหนึ่งเป็นเพศหญิงแต่สำหรับใจนั้นอย่างเดียวกันก็คือสภาพที่รู้อันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีสิทธิไปสวรรค์ได้มีสิทธิไปสู่พรหมโลกได้มีสิทธิที่จะต้องทำตนให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้เรียกว่ามีสิทธิเสรีเสมอกันแล้วก็มีสิทธิไปสู่อบายภูมิได้คือว่าไปตกนรกได้แล้วก็ไปเป็นเปรตได้ก็ไปเป็นอสุรกายได้แล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มันก็ไปได้อย่างเดียวกันต่อเมื่อมันออกจากร่างมนุษย์นี้แล้วมันจะไปตามหน้าที่หรือตามคติกรรมของเขาซึ่งเขาได้ทำเอาไว้แล้วคือมันส่งผลไปเองโดยไม่มีใครที่จะชี้บอกเขาแล้วเขาไปเองนี่แหละตัวบุญตัวบาปมันก็อยู่กับเราตัวมรรคตัวผลมันก็อยู่กับเราตัวศีลตัวธรรมก็คือตัวเราก้อนศีลก้อนธรรมก็คือเราเมื่อเรารู้ว่าก้อนศีลก้อนธรรมก็คือตัวเรา
ตัวมรรคตัวผลก็คือตัวเราทีนี้เราจะไปหาที่ไหนทีนี้จะไปหาศีลที่ไหนจะไปหาธรรมที่ไหนและจะไปหามรรคที่ไหนจะไปหาผลที่ไหนจะไปหาสวรรค์ที่ไหนจะไปหานิพพานที่ไหนถ้าเราไม่พุทธาภิเษกหาตัวเองแล้วล่ะเราจะไปหากันที่ไหนมันเป็นของจำเป็นอยู่แล้วที่เราจะต้องพุทธาภิเษกคือเสกตัวเองนี้ให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเราเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมานั่นน่ะศีลธรรมนั้นน่ะที่จะนำให้เราเป็นพุทธะคือผู้ฉลาดนั่นพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดก็คือเราเสกตัวเองนี้ให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเรามีศีลธรรมขึ้นมาในจิตจิตของเรานั้นก็เป็นพุทธะก็คือเป็นพุทธเจ้านั่นเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เบื้องต้นพระองค์ก็พร้อมไปด้วยกายกับจิตในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ขนานนามพระองค์ว่าเป็นพุทธะหรือว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะต่อเมื่อพระองค์มาพุทธาภิเษกตัวเองมาเสกสรรตัวเองนั้นให้ได้บรรลุหรือว่าให้ทะลุผุพองด้วยจิตของพระองค์อันประกอบไปด้วยคุณธรรมยังธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นจากจิตใจของพระองค์เมื่อจิตใจของพระองค์เต็มไปด้วยคุณธรรมมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพระองค์ก็จึงได้ประกาศตัวของพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะคือเราเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองอีตรงนี้จึงได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจึงได้เรียกว่าพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นได้บรรลุธรรมซะก่อนและมีธรรมในมโนธาตุหรือว่าในหฤทัยใจของพระองค์ซะก่อนใจของพระองค์เต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดเต็มไปด้วยศีลธรรมทั้งหมดนั้นน่ะจึงได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าจิตไม่มีศีลมีธรรมล่ะจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรคนที่เหล้าเมายาจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือคนมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันจะไปเป็นพุทธเจ้าได้เลยเป็นไม่ได้จะต้องเป็นผู้ประกอบไปด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมในทางจิตทั้งหมดนั้นก็จึงได้ยกว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเรามาเสกสรรจิตของเรานี้ให้เป็นพุทธะและก็พร้อมไปด้วยเสกจิตของเราให้เต็มไปด้วยคุณธรรมได้แก่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตนั้นได้เกิดความรู้แจ้งแสงสว่างในตัวเองสามารถที่จะมองเห็นโทษของกิเลสและสามารถที่จะมองเห็นโทษของการที่ละเมิดของศีลและธรรมจิตนั้นก็จะตั้งอยู่ในคุณสมบัติในความสุจริตเพราะได้เห็นโทษในตัวเองในทางจิตแล้วจิตนั้นก็จะมุ่งเข้าไปสู่ความสุจริตอันประกอบไปด้วยความสงบความสงบนั้น
เป็นสาเหตุที่จะทำให้จิตของเรานั้นได้มีความสุจริตเมื่อจิตของเรามีความสุจริตเห็นโทษในการที่ล่วงละเมิดในข้อศีลต่างๆจิตนั้นมันก็จะได้ระมัดระวังรักษาตัวเองและก็อยู่ด้วยความเป็นศีลธรรมเมื่อจิตอยู่ด้วยความเป็นศีลธรรมเมื่อจิตมันมีศีลธรรมนั้นจิตก็เริ่มมีพุทธะจิตก็เริ่มเป็นพุทธะย่อมมีความฉลาดในตัวเองก็ความฉลาดที่มันมีในตัวเองนั่นนั่นละมันจะสังหารความชั่วเรียกว่าความชั่วอะไรต่างๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะผลักดันให้กายของเราไปทำมันจะผลักดันให้ปากของเราพูดมันจะผลักดันให้จิตของเราคิดไปในทางชั่วปัญญาคือความฉลาดด้วยความเป็นพุทธะนะมันกำจัดเสียแล้วมันก็ไม่ได้ไปทำตามไม่ได้ไปพูดตามไม่ก็ไม่ได้ไปคิดตามก็แสดงว่าเป็นผู้สุจริตหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อมีความบริสุทธิ์ล่ะก็แสดงว่าเป็นพุทธะนั้นล่ะความเป็นพุทธะก็คือว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมในจิตเราจะเป็นพุทธะได้อย่างไรเราจะเป็นพุทโธได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการภาวนาพุทโธนะมันจึงมีความหมายไม่ใช่หมายเฉพาะว่าพุทโธแล้วมันจะดีเลยไม่ใช่เราจะมาคิดเอาง่ายๆแค่นี้จ้ะอย่าเอาอันนี้ไปอ้างเขาให้มองเข้าไปในส่วนลึกบ้างเถอะส่วนลึกของความเป็นพุทโธเนี่ยมันคืออะไรใจของเราเนี่ยมันหยั่งถึงนะใจของเราเนี่ยมันหยั่งเข้าไปถึงซึ่งจุดอันสำคัญใจของเราเนี่ยมันเข้าไปถึงจุดเด่นของพุทธะก็คือความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินะความตั้งมั่นเป็นสมาธินี่นะมันเป็นจุดเด่นเป็นเครื่องที่จะผูกมัดจิตไม่ให้ดิ้นเป็นเครื่องที่จะยังจิตของเรานั้นให้มีความมั่นคงไม่มีการหวั่นไหวและสั่นสะเทือนกับอะไรเมื่อจิตมันมีความตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนกับอะไรแล้วก็คือเราผูกมัดได้ดีแล้วมันก็สนุกสิสนุกชำระล้างตัวเองสนุกในการขัดเกลาตัวเองตรงไหนมันมีจุดดำตรงไหนมันมีจุดมัวหมองตรงไหนที่มันมีจุดร้ายตรงไหนที่มันมีจุดไม่ดีตรงนี้เราจะขัดเกลาเราได้เราจะชำระตัวได้ที่ชำระได้ก็เพราะอะไรก็เพราะมันมีความมั่นคือจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่ามันมั่นอยู่มันมั่นคงมันไม่ได้ดิ้น
เมื่อมันไม่ได้ดิ้นมันเราก็มีสิทธิที่จะต้องขัดเราได้เดี๋ยวนี้มันจะไปขัดเราอะไรได้พอจะว่าพุทโธคำสองคำเท่านั้นมันกระโดดถางแล้วมันรอบโลกจักรวาลแล้วที่นี่เราจะไปชำระอะไรได้นี่เรามันขาดคือขาดสมาธิมันจึงเอาอะไรไม่ได้ทำกันไปเถอะมันก็ได้อยู่หรอกบุญก็ไม่ได้ตำหนิตีโทษหรอกก็ไม่ได้แบบเสียหายหรอกมันก็ได้บุญแต่ว่าส่วนลึกนะก็อยากจะให้รู้บ้างเพราะเราก็มีสิทธิที่จะต้องรู้ได้แต่พอมันจะรู้ได้ก็อยากจะให้รู้เหมือนกันคือว่าไม่อยากกีดกันพอผักหลังที่จะให้เดินไปได้ก็ให้มันเดินไปเลยคือไม่มีการกีดกันก็อยากจะให้รู้แต่ส่วนที่เราทำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไล่ผลมันก็ได้บุญมันก็เป็นบุญแต่จะน้อยหรือมากอันนี้มันก็ไม่มีเครื่องวัดคือเราก็วัดผลไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตัวเองถ้าเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในจิตแล้วเป็นจิตตะวิเวกแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายนะก็คงจะไม่มีความสงสัยเนี่ยในเรื่องบุญและบาปในเรื่องความดีและร้ายในจิตท่านทั้งหลายจะเห็นตัวเองจะรู้ได้ด้วยตัวเองและจะไม่พูดกันยากต่างก็พากันเห็นแล้วในตัวเองว่าบาปเป็นอย่างนั้นบุญเป็นอย่างนั้นโทษเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่พูดกันยากถ้ามันเห็นในตัวเองที่มันไม่สามารถเห็นในตัวเองนี่เพราะอะไรก็เพราะจิตของเรานั้นมันยังขาดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็มันขาดอยู่เท่านี้แหละถ้าจะเป็นสมาธิเราก็กลัวซะถ้าเราจะสงบซะเราก็กลัวซะถ้าเราจะไปเห็นอะไรก็กลัวซะเนี่ยตกลงก็เลยได้แค่คิดมันไม่ใช่มานั่งภาวนาเพื่อหาความสงบมันมานั่งภาวนาหาความคิดคิดไปหาคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาคิดไม่ใช่ว่าจะมาหาความสงบถ้าเรามาเพื่อความสงบแล้วมันก็จะได้มุ่งความสงบถ้ามันจะสงบจริงๆมันก็ไม่ได้ฟังเสียงใครเสียงอึกกระทึกคึกโครมมันไม่ได้สนหรอกแต่มันจะลงเสียอย่างจิตนี่ถ้ามันจะลงเสียอย่างมันไม่ได้สนอะไรมันไม่ได้ติดอะไรมันตูมลงเหมือนกับเราโยนของออกจากที่สูงลงมาที่ต่ำมันวูบลงไปเลยแล้วมันก็ดิ่งของมันไปเลยแต่โดยมากคนมักจะกลัวตรงนี้กลัวตรงที่มันวูบลงไปมันตื่นซะก่อนมันตกใจมันก็เลยถอนมาพอถอนมานาทีหลังมันเข้ายากนะเพราะอะไรมาเพราะมันกลัวนี่ให้ระวังให้ดีนะจิตมันจะสงบนี่จะไปถอนมันนะถ้าถอนนาทีหลังละเข้ายากแต่แท้นะสงบยากแต่แท้นะเพราะมันเคยกลัวมาแล้วมันเคยตกใจมาแล้วจะเข้าไปอย่างนั้นมันก็กลัวเป็นอย่างนั้นมันเลยไม่ยอมลง
ถ้าเราตัดสินใจว่าตายเอาตายคำเดียวนั่นเป็นก็เป็นตายก็ตายเท่านั้นอันนี้ดิ่งลงถึงจุดพอถึงจุดของมันแล้วมันหยุดเองพอมันหยุดแล้วมันจะทำงานของมันเองเราเห็นไหมเรารักษามีหน้าที่รักษาเท่านั้นมันจะทำงานของมันเองเราเห็นไหมมันจะรู้ของมันเองละอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะดีจะร้ายมันจะต้องเป็นของมันเองในนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาจิตและรับรู้เท่านั้นอย่าหวั่นไหวและสั่นสะเทือนอะไรทั้งสิ้นถือว่าตายตายในความสงบนั่นแหละตายในสมาธินะเรียกว่าตายในพระพุทธตายในพระธรรมตายในพระสงฆ์เรายอมเมื่อเรายอมอย่างนั้นเรียกว่าจิตเราลงได้เต็มที่แต่มันไม่ใช่ว่ามันตายนะแต่เราตัดสินว่าตายเพื่อให้ใจของเรามันกล้าไม่ใช่ว่าลงไปแล้วมันจะตายเหมือนกับเราตัดสินว่าตายนะเพื่อให้จิตของเรากล้าในพระพุทธกล้าในพระธรรมกล้าในพระสงฆ์เอาพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าตาอะไรก็ตามเถอะใจใหญ่โตอะไรมาก็ตามเมื่อจิตของเรามีความสงบลงไปแล้วอย่างนั้นมันก็อาจจะเห็นมันจะโผล่มาแล้วมันจะมาหลอกแหลบดิ้นตาแล้วก็มันจะแสดงลวดลายแล้วก็ช่างมันถือว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วอยากกินเลยกินได้กินไปเลยเรียกว่ายกให้มันกินไปเลยไม่ต้องให้คนอื่นเขาลำบากถ้าเราตัดสินอย่างนี้แหละไอ้พวกนั้นล่ะเขาทำอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวเขายกมืออนุโมทนาเขาถือว่าเราจริงจริงในพระพุทธจริงในพระธรรมเรียกว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงนะถ้าเรากลัวเท่านั้นล่ะเขาหาว่าอุ๊ยอันนี้เรียกว่าเชื่อไม่จริงเรียกว่าไม่จริงมีแต่หลอกเจ้าตะพืชนั่นการปฏิบัติและการภาวนาเรื่องของจิตไม่ใช่ว่าของย่อยๆนะแต่ให้มันเป็นมาซะก่อนจึงจะรู้และเราก็จึงจะเข้าใจไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแล้วก็จะไปง่ายๆเหมือนอย่างพระเทศนะลองให้มันเป็นมาดูเถอะเรื่องของจิตเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตัวเองอะไรหลายอย่างประสบการณ์ในเรื่องนิมิตก็ดีหรือในเรื่องความสว่างหรือความสบายความสุขมันสารพัดเรื่องนะที่มันจะแสดงขึ้นแต่ว่ามันมีแต่ของดีนะมันจะไปหลงก็หลงในความดีนั่นแหละหลงก็หลงในความดีหลงก็หลงในความร้ายในภายในนั่นแหละมันมีสารพัดเรื่องนะเรื่องของจิตนะคือว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108คิดดูสิอันนี้ตัวใหญ่ๆนะตัวเบิ่มๆนะไอ้แต่ตัวไอ้เล็กๆน้อยๆไอ้ย่อยๆมันเท่าไหร่ที่มันจะแสดงมาให้เราเห็นในจิตเนี่ยเราภาวนาเดี๋ยวนี้เราหาอะไรเราหากิเลสนะที่มันเห็นก็เห็นกิเลสนะแต่มันเป็นธรรมธรรมะก็คือกิเลสกิเลสก็คือธรรมะนั่นแหละมันก็อยู่ในนั้นน่ะศีลก็อยู่กับกิเลสกิเลสก็อยู่กับศีลเนี่ยเหมือนกับเรานี่แหละมันมีกิเลสอยู่แต่มาถือศีลศีลก็คือตัวเราก็ตัวเราก็คือศีลเนี่ยก็ตัวเราก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัวเราธรรมก็คือตัวเราก็คือตัวธรรมตัวธรรมก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัวธรรมเอาหาเอาใครมีปัญญาหาเอาเถอะไม่มีปัญญาก็แล้วแต่ใครเรียกว่าช่วยกันไม่ได้ล่ะอันนี้ไม่มีใครช่วยใครล่ะตัวเองช่วยตัวเองบอกได้อยู่อันนี้บอกให้นะแต่ว่าไม่ช่วยไม่ได้นะจะให้ไปช่วยเนี่ยช่วยไม่ได้แต่บอกให้ฟังบอกให้เข้าใจเท่านั้นเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างในตัวเองแล้วเราจะมีการปฏิบัติธรรมมันจะไม่สงสัยและมันจะได้เดินให้สะดวก
จิตของเราก็จะได้ไปด้วยความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมถ้ามันสงสัยจิตมันไม่ไปนะมันง่วมง่ามนะมันขยันขยอนะจะไปก็สงสัยจะอยู่ก็จะไปมันเป็นปัญหานะในจิตนะถ้าไม่รู้ไม่ตัดสินใจนะและไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วนะมันไปยากนะไปแล้วไปรู้ไม่รู้เรื่องอีหละเกิดความสงสัยก็จะเกิดวิตกกังวลขึ้นมาอาจจะเสียสติก็ได้ในขณะนั้นแต่ว่าถ้าจิตของเรามั่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวล่ะยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วไม่ต้องกลัวมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นมันจะเป็นว่าก็ให้มันเป็นแต่ข้อสำคัญขอให้รักษาใจซะนะใจให้มั่นในพระพุทธใจให้มั่นในพระธรรมใจให้มั่นในพระสงฆ์เป็นหนึ่งเท่านั้นอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี้เรียกว่าเข้าถึงพระไตรสรณคมเราจะพึ่งตัวเองได้ไม่ได้พึ่งที่ไหนเรียกว่าพึ่งตัวเองขอให้เรานักปฏิบัติทุกคนนั้นจะปฏิบัติน้อยก็ตามมากก็ตามเถอะขอให้รู้เอาไว้เถอะแม้แต่เราจะไปสู่คฤหัสถ์ก็ตามให้รู้จักแก้ปัญหาตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับชีวิตและจะได้แก้ปัญหาเพื่อความเป็นอยู่แห่งชีวิตของตัวเองจะได้มีความสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะดังนั้นที่แสดงมาอันนี้ก็เป็นคืนที่สองและครั้งที่สองก็เป็นเวลาพอสมควรและก็ได้อธิบายย้ำแล้วก็ย้ำอีกและก็หลายเรื่องหลายประการสลับซับซ้อนกันมาก็ขอเราเป็นนักปฏิบัติทั้งหลายก็จงเอาไปพิจารณาเอาเองเทศครั้งแรกเรียกว่ามันสับสนเพราะมันเทศใหม่มันไม่ได้เทศต่อๆกันทุกวันทุกวันแต่เทศต่อทุกวันทุกวันมันเรียงระดับได้ดีแต่นานๆมาเทศมันสลับเพราะว่ามันความรู้มันบางทีมันว่าไม่ทันก็มีบางทีมันเลยเถิดแล้วก็มีนะมันจับไม่ทันนะมันก็เลยสับสนไปเพราะมันใหม่ก็เพื่อว่าอยากจะให้รู้นั่นแหละไอ้ปัญหามันก็เลยก้าวไก่กันไปมันก็มีแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ส่วนที่เป็นสาระนะมันก็คงจะมีมากอยู่หรอกที่จะเป็นประโยชน์กับเราผู้ฟังที่จะได้นำไปปฏิบัติมันก็คงจะมากพอสมควรและพอที่จะเป็นที่เข้าใจของพวกเราท่านทั้งหลายได้พอสมควรอยู่บ้างดังนั้นแหละจะขอยุติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้และต่อแต่นี้ไปก็จงพากันนั่งไปพอสมควรเพราะจวนเวลามันจะหมดแล้วให้หมดเวลาซะก่อนเราจึงค่อยออกกันตามระเบียบการของเราที่ได้ทำมาเป็นประจำทุกวันทุกวันตลอดปี